จะพาเพื่อนๆไปสนามแข่งรถวิบากแห่งหนึ่งอำเภอรามันจังหวัดยะลาไปเดินทางกับเจ้า MSX คู่ใจได้ข่าวว่าสนามที่รามันเนี่ยมันเป็นสนามแบบระดับภาคใต้เลยนะว่ามีทีมแข่งจากกรุงเทพจากสุราษฎร์จากหาดใหญ่ฝ่ายนะที่มาไปดูกันนะครับจะเริ่มเส้นทางจากรีสอร์ทนี่ใครยับฟี่ค่ะยับฟี่ครับลูกชายนะครับเดี๋ยวจะไปก็ไม่ได้เตรียมเสื้อให้ลูกด้วยนะไม่ได้เตรียมเสื้อด้วยลูกก็แต่งตัวอย่างไปทำนาไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสนามแข่งเป็นยังไงไปลุยกันครับไปเลยทีมมาจากหลายจังหวัดนะครับสุดยอดมากนะรถหรือว่าเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศโดยรวมก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับนี่หลายทีมนะไม่รู้ทีมไหนเป็นทีมไหนบ้างนะก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะก็จะเก็บภาพโดยรวมนะครับก็หลายรุ่นนะโอ้ยเวฟร้อยห้านะตำรวจมารับได้นะครับคนเทศนะต้องของแต่งไม่ต้องพูดนะนี่เป็นเวฟร้อยเวฟร้อยห้าอนุญาตนะครับมาจากไหนครับเนี่ยก็คือปัตตานีครับอ๋อโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศได้อยู่นะร้อนนะครับแข็งได้ยังครับเนี่ยแข็งแล้วครับอ๋อโอเคนะครับพี่นะครับผมตระกูลบังลมนี่เยอะมากนะตอนนี้กระแสบังลมเยอะมากเลยนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ไม่ต้องบอกครับก็เส้นทางก็ค่อนข้างจะสะดวกนะมานี้เลยนะหลายรุ่นนะบัตรผ่านประตูนี้ไม่มีนะครับเข้าฟรีนะครับก็เป็นทางสปอนเซอร์นะอันนี้ก็เป็นทีมใหญ่ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนี่ WR เดี๋ยวผมจะพาไปดูใช่ครับเอฟซีครับขอบคุณมากถ่ายให้ดูรถทีมงานก่อนโอ้บังลมตอนนี้นี่ทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะโอ้โหคิดว่าใครหัวหน้าใหญ่นี่เองนี่เปลี่ยนแนวเอาทุกไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแนวนะเอาทุกแนวเลยนะเอาทุกแนวเลยเสื้อสวยนะเสื้อสวยเดี๋ยวพาไปดูรถบังลมนี่แต่ละคันนี่บอกได้เลยนะนี่ได้ข่าวว่า3คันแสนเนี่ย3คันแสนหรือว่า2คันแสน5คันเลยเหรอแต่ละคันนี้แม่งกูดูปักกินแล้วโอ้โหแต่ละคันนี่แบบสเปครวมๆนี่6 6 5ล้วนๆนะเดี๋ยวไม่มีนะคันนี้นี่บอกได้เลยนี่ไม้ค้ำนะรุ่นนี้ต้องไม้ค้ำโอ้ no สุดนะนี่ก็โอ้โหแต่ละคันบอกกระดิ่งแม่มากๆเจ้าของไม่รู้หายไปไหนมีเด็กเฝ้ารถอยู่คนนึงนะที่เหลือก็ทางเข้าสนามประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นถนนใหญ่นะตรงทางเข้าแล้วเป็นถนนใหญ่ตรงทางเข้าแล้วนี่โดยรวมก็ยังเป็นตระกูลฟอกฤทธิ์ร้อยผ้านะรถซุปเปอร์คัพนี่เยอะมากนะจะพาไปดูฝั่งนี้อีกเต็นท์ก็จะมีบริการให้นะครับเต็นท์ตัวเต็นท์นี่ก็จะรู้สึกว่าจะแบบมีให้เข้าบางส่วนก็พามาเองนะนี่เยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นทีมโอ้โหทีมดังอีกทีมนึงเอาหัวหน้าทีมหน่อยโอ้โหตอนนี้กูไม่ต้องขออนุญาตนะเดี๋ยวเอาหมายสารตามไปที่บ้านแล้วกันเนี่ยอันนี้รถเป็นยังไงหามาร์กไม่เจอลืมไปที่บ้านไม่ได้พามาร์กมาแต่ละคันนี้บอกได้เลยเทพๆคันนี้เทพหนักเลยเนี่ยนี่เลย
ีมใหญ่นี่ผัดเป็นมาเองนะมันจะการของตัวสนามแล้วโบราณอาหารนะเนี่ยแล้วก็จะมีซุปเปอร์กาแฟนะครับมาบริการไหนเลยนะหอบคุณใหญ่ด้วยนะครับฟรีนะครับติดจังตาว้าวตัวนี้อายุกี่ขวบไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะก็เราจะมีรถสแตนด์บายของทางสนามเลยนะก็จะเกิดอุบัติเหตุยังไงก็พร้อมที่จะชาร์จได้เลยนะเตรียมพร้อมนะครับก็จะมีทีมกู้ภัยมีทีมกู้ภัยนี่เตรียมไว้เรียบร้อยนะเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินยังไงก็จะจับนี่เลยชาร์จได้เลยนะเดี๋ยวจะพามาดูที่ก็มากระดานโกรกระดานโกรสลัมอ่ะมีรถน้ำคอยขี่ด้วยนะไฟนอกตรงนี้นะมองไม่เห็นจะพาไปดูจุดนี่ทีมใหญ่นะอันนี้ก็เป็นจุดน่าจะเป็นจุดรับรางวัลตรงนี้นี่ดูนี่เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดแบดด็อกสำหรับรับเพื่อรางวัลพาไปดูเพื่อรางวัลนะพาไปดูเพื่อรางวัลก่อนขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับขอบคุณมากมากครับวันนี้นะครับทีมชนะได้14คันด้วยกันนะครับ14คันด้วยกันเลยทีเดียวเดินถึง5เท่านั้นนะครับที่จะอยู่กับเราขึ้นรับรางวัลเอาแล้วเสียงกระดุมขึ้นแล้วจับแนวหน้าของจ้าป้ายใต้ทีเดียวการเดินนำรถเข้าเขตซานเดี๋ยวนี้นี่อันนี้คือใครที่จะมารับสมัครก็ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดออกสตาร์ทหน้านี่ทีมงานกำลังลากรถลากอะไรมาอยู่นะจะพาไปดูจะพาไปดูทีมงานที่กำลังดีครับผมเป็นไงครับพี่บอลเก่าซิ่งครับขออนุญาตก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องได้แต่วันนี้เรามาไหนครับร้อนครับมาพอต้องร้อนครับค่อนข้างจะนิยมวัยรุ่นเข้าถึงอันนี้เป็นรุ่นยังเดิมสไตล์เหมือนรถซิ่งเลยรถเว้นนั่นแหละเว้นนี่นะครับก็คือเนี้ยมันมีรุ่นของเขาอยู่ใช่ให้คุณบอลเดินทางมาจากสุราษฎร์เลยนะครับโอ้เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงจ้างบ้านจ้างแผ่นยาลาไม่ธรรมดาจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ทางคุณไม่ได้มาละมันเป็นโอกาสนี้ยากมากบางแผ่นสักนักยางทางหุ่นด้วยได้ครับยินดีเลยแล้วเดี๋ยวนี้จะมีงานด้วยทำการแข่งขันสุดยอดครับแล้วก็ต่อด้วยบางยางจุกแล้วก็ต่อด้วยไฟหน้าเป็นโล่ไฟหน้าโรงงานรถเข้าสวนซ้อนท้ายนี่มาสมัครด่วนเลยครับไม่ต้องผู้ชายก็ได้เมียนะ
เมียนะครับผมอนุญาตให้เมียตั้งข้างหน้าแล้วหันหน้ามาข้างหลังครับเดี๋ยวมันจะตกถ้าผู้ชายนั่งหลังกดไว้เข้าใจจับนั้นแปลกันครับปล่อยได้เลยครับมาอยู่ในป้อมนะไม่ยอมออกได้คอนโทรลเนี่ยเลสาวเรื่อยอย่ายืนบอกเพียงคันนี้ลูกพี่ผมเองลูกพี่ผมเองครับแอบถ่ายพี่บอลเก่าซิ่งไงสุดยอดครับชื่อเมียดี50ปีนะครับมีกี่คันเลยปล่อยเลยจักรยานเตรียมตัวนะครับรอเลยนะทีมงานเอโนโรยาลานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีมงานเอโนโรยาลาสักหน่อยหนึ่งตอนนี้รถบอกได้เลยว่าแต่ละคันนี้สุดเทพโอ้เดี๋ยวผ่านไม่ได้ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องแชมป์สิบแปดสนามรถทั้งสิบแปดสนามเลยมาคุ้มทีมมาคุ้มทีมเดี๋ยวถ่ายทีมงานหน่อยครับนี่กองนะครับว้าว
ีนะนี่ว้าวเต็งหนึ่งไม่ได้สองร้องใครฮะพี่วิทย์ดูแลทีมงานเองนะครับพี่วิทย์นะครับผมนี่อีกคนหนึ่งนะจากทางเรียบมันเป็นทางบุญนะแหมไม่ธรรมดาจ้าไฟซิ่งนี่คันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเอารถ18ล้อมาขนถ้วยกลับบ้านเลยใช่ไหมนี่แรงไม่หมดนะแรงเยอะจริงๆนะแสดงเมื่อคืนนี้เอาไหมอัพดูดมาเยอะใช่ไหมยังไม่ได้นอนนอนไม่หลับหรือยังไม่ได้นอนไม่ได้นอนเฮ้ยรถแอนโดโร่นะรถแอนโดโร่นะครับรถเยอะรถค่อนข้างเยอะนะครับนี่มาอีกเคนนะ WR นะโอ้ยอันนี้บอกได้เลยว่าคนถ้วยคน18ล้อมารับมาคนถ้วยเลยใช่ไหมเป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วยนะครับนี่ทีมใหญ่คนหนึ่งโอ้ยคนนี้เด็ดไอดอลนี่เด็ดไอดอลคนดังนะมาดูกันเอ๊คนนี้รู้สึกว่ารุ่นนี้ห้ามลงใช่ไหมคือได้ถ้วยเยอะเกินใช่ไหมทั้งใจเล่นทั้งสาวหุ่นไม่เว้นเลยนะดูขาเป็นไงบ้างครับรุ่นไหนมาเงี้ยปัญหารุ่นไหนมาเงี้ยไม่มีปัญหาเจ็บรุ่นไหนรุ่น MX24 ไปลงรุ่นนั้นมันล้มใช่ไหมโอ้เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ว่าได้ที่หนึ่งบางลมเมื่อกี้นิดหน่อยเบาไม่ใหญ่นี่เป็นกำลังใจให้นะทุกทีมนะครับทุกทีมอันนี้เราเก่งนะไม่ได้เอ็นโดโร่จะมีไฟหน้านะครับเป็นรุ่นมีไฟหน้านะครับก็มองไปหลายรอบแล้วเอ็นโดโร่ที่มีไฟหน้าทุกรุ่นนะใช่ไหมเอ็นโดโร่ที่จะมีไฟหน้าคนใจฮะคนดังฮะเป็นกำลังใจโอ้ยอันนี้สตาร์ทมาจากมอเตอร์ดีๆเลยนะลูกเบาความลูกเบามันเห็นนี่โอ้เสื้อสวยนะเดี๋ยวหลังงานนี้เดี๋ยวขอเลยแล้วกันเป็นกำลังใจฮะไอ้โรโรจะลานะครับงานนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดจริงๆอ่ะผมถ่ายฮะนี่แล้วก็อันนี้ก็ชีวิตนะพี่หนึ่งก็คอยคุมทีมอยู่นะดูแลเป็นสตาร์ทให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นไงบ้างครับพี่หนึ่งครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้นะครับสนุกมากสนุกมากครับผมเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้โอ้ในสนามมีล้มนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยหมดแรงแล้วมั้งวันนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะผมก็อยู่ตรงกลางเป็นสตาร์ทเลยนะเสร็จไปรุ่นนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาปล่อยรุ่นเอ็นโดโร่นะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบว่าดูวัดทั้งรถวัดทั้งคนเลยนะเอ็นโดโร่กันรุ่นเอ็นโดโร่กันนะเราดูทีมงานกันนะรอเคลียร์รถแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอเคลียร์รถแป๊บนึงพี่เป็นยังไงครับวันนี้ครับพี่ครับโอเคครับอากาศดีผมว่าอากาศดีนะครับก็ถือว่ามันเสื้อแห้งเลยครับเสื้อแห้งเลยออกหลายรอบเกินใช่ไหมเยอะเกินเลยถือว่าไม่ไกลจากจังหวัดยะลาใช่ครับใช้ระยะเดินทางประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณ20 นาทีรวมๆนะประมาณนี้นะใครที่จะมาก็เชิญได้เดี๋ยวเรามาดูรุ่นเอ็นโดโร่ยะลาแล้วกันเอ็นโดโร่ไม่ใช่รุ่นเป็นรุ่นเอ็นโดโร่ไฟหน้าเดิมโรงงานแต่รุ่นโรงงานไฟหน้าโรงงานเบอร์เจ็ดข้าสมิทธิ์ขุนทองขุนทองตัวก้าวธนาวิศุกแก้วทีมสองกันนันเมื่อสองโยกกันนันหนึ่งและเก้าจากไฟซิ่งครับหน้ามาเยอะเลยฮะหน้ามามาเพียบเลยฮะว้าวอันหนึ่งครับอันจริงอันหนึ่งคืนนี้ดูดครับคืนนี้ทั้งดูดทั้งต้มเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดากินจาไปซิ่งมันจะไม่เข้าเส้นก็เพราะอธีนี่แหละจาไปซิ่งฮะดูว่าจะซิ่งจริงหรือเปล่านะมาดูกันนะดีบอลเก่าซิ่งสุราษฎร์ธานีนะเห็นจะไม่แข่งก็แล้วWe'll be right back.
เป็นไงบ้างขี่เหี้ยมากเลยครับหน้ามันทิ่มหน้ามันทิ่มโทษจ้ามันโทษรถเลยมันบอกว่าหน้ามันทิ่มหน้ามันทิ่มรถไม่ดีรถไม่ดีคนขี่ดีแล้วรถไม่ดีช่วงมาเป็นเป็นไงบ้างครับพี่ดิงวันนี้โอ้ผมบอกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับสุดยอดครับติดตามกฎกติกานะไปหน้าผู้กองนะครับผู้กองต้องมีอาชีพงานนี้ต้องมีอาชีพครับแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับต้องอัพแล้วครับล้มวัวครับงานนี้งานนี้ล้มวัวแน่นอนครับที่หนึ่งครับนี่ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับเฮ้ไม่ธรรมดาไม่ล้มนะไม่ล้มไม่ก่อนนะครับไม่ติดเพราะว่าคุณในไทยระบิวามามาไอ้นี่ก็บอกว่าโอ้ no อันดับที่3เป็นไงครับไม่ธรรมดานะสุดจริงเงี้ยหมดไม่ธรรมดานะคุณนันนะผมบอกได้เลยจังหวะเหินนี่รอมากจังหวะเหินรอมากแต่จังหวะหล่นเนี่ยโอ้โหไปดึงสัมภาษณ์คุณนันหน่อยว่าไงครับตั้งที่ครับรถมีมากเลยครับรถหมดครับรถหมดเลยคนหมดนะคนหมดครับรถแต่ละคันนี้โอ้โหให้คนนั่งหน้ามันมั้งนี่เหมือนกับเบียดเอาอะไรมาแทงตกลงมาภาคใต้เลยนะดูชมหน้าเนี้ยนี่ไม่ธรรมดานะมามามาดูมาด้วยนะนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะมันยามหนาวเดิมมันทำให้พร้อมไหมเต็มที่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่งานดาวลุกภาคใต้พ่อมาลินครับนี่หมดเปลี่ยนไหมแกเป็นเจ้าโผใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหคนพูดอยู่เนี้ยเสียงอยู่ทางไกลฮะแต่ว่าคนพูดอยู่ตรงนี้แล้วครับผมครับผมโอเคตรงนั้นกูก็อยากดูคนแต่หน้าดูจริงๆเลยเห็นไอ้ยูนพบตัวก็อย่างนี้รถนี้บอกได้เลยฟันกันไงฮะฟันกันตรงนี้พร้อมนะเจ้าพี่นะฟันกันเออทำไมดูหาเวลาเดียวนะโอ้โหทีมงานจะดูเวลาก็มากันคับข้างนะบอกได้เลยเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างได้อยู่ครับแรงยังไหวอยู่นะโอ้โหดูเขาเรียกว่าเบื้องหลังความสำเร็จนะตอนนี้คือมันพลาดยังไงพี่เกี่ยวครับเกี่ยวอ๋อมันเกี่ยวกันใช่ไหมเกี่ยวกันนี่นะก็ธรรมดานะในการแข่งขันย่อมรถน้ำคอยสแตนบายนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงครึ่งแล้วนะตอนนี้ฟ้าฝนก็เริ่มจะตั้งเขาแล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะโอเพนนะรุ่นสุดท้ายแล้ว
สวัสดีครับผมช่างแผ่นยะลา